คุณผู้ชมคะถ้าเรามีหนังสัตว์เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาคราฟเป็นอ่านมาได้เลยในมดแผงนี้นี่ค่ะได้มาแล้วแน่นอนอ่านมาก็มีประโยชน์ค่ะในการขนส่งขั้นพื้นฐานใช่ไหมเราเก็บแครอทไว้ตรงไหนนี่ไงมาสมมุติเราไปหาหมูตรงนี้ของเราค่ะประตูก่อนนี่ปึ๊บแล้วเราใส่อ่านมาให้หมูนี่แล้วเราก็นั่งบนหมูค่ะจากนั้นเราถือแครอทค่ะนี่หมูก็จะเดินตามเรานั่นเองมันเป็นการขนส่งขั้นพื้นฐานค่ะนี่เราลอดด้วยแครอทเนาะที่อยู่ด้านหน้านี้ค่ะหมูก็เลยเดินตามที่เราสั่งนั่นเองล่อเขาหันแครอทไปทางไหนเขาก็จะเดินไปทางนั้นค่ะแต่ทีนี้ลงไม่เอาแล้วเราจะเอาอ่านม้าออกจากหมูได้ยังไงนะจะต้องฆ่าหมูทิ้งค่ะไม่เป็นไรตัวนี้เรามีหลายตัวเอ้ยอู้อีกแล้วอีกแล้วทำไมเขาชอบไปอัดมุมตรงนั้นจังนี่แล้วเราก็ได้อ่านม้ามาคืนค่ะเราคงไม่ขี่หมูเนาะเพราะหมูมันเดินช้าเราจะต้องขี่ม้าค่ะในวันนี้เราจะออกสำรวจกันนั่นเองออกผจญภัยมาหาม้ากันก่อนค่ะน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละโอ้นี่ไงม้าฮึมาแล้วมาแล้วสวัสดีอู้ตรงนี้เป็นทางลงถ้ำมาตัวหนึ่งตัวนี้เลยค่ะโอ้โหหัวใจม้าเยอะใช้ได้ต้องปราบพยศก่อนโอเครอไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะขึ้นหัวใจเฮ้สะบัดเราลงอีกได้แล้วยังเอ่ยดื้อนะคะเนี่ยตัวเนี้ยอ้าวต้องจับจนกว่าจะได้โอเคหัวใจขึ้นแล้วก็ใส่อ่านม้าให้เลยค่ะแล้วก็ใส่เกราะม้าให้ด้วยนี่ไงม้าของเราดูดีขึ้นมาแล้วโอเคตรงนี้มันมีแร่ค่ะหลายอย่างเลยแต่เราไม่ค่อยสนใจหรอกแร่ตามพื้นอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่เยอะแยะค่ะเนี่ยทินก็มีเจ้าแร่โคก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วตรงนี้เป็นแร่ที่ชื่อว่าบ็อกซายค่ะเป็นสารประกอบของอลูมิเนียมนั่นเองเฮ้ขอบคุณมอดแพ็กเกี่ยวกับเคมีที่มันให้ความรู้แก่เรามาค่ะโอเคออกสำรวจกันเลยเนาะไปกันเลยค่ะอย่างแรกค่ะกลับไปดูที่บ้านหลังเดิมในตอนนั้นที่เราไม่ได้ลงไปข้างล่างไปดูซิว่าเขามีอะไรใช่ไหมโอเคม้าสามารถลงน้ำได้สูงสุด2บล็อกค่ะเขาจะไม่สะบัดเราลงเนาะเราก็เดินได้เลยป่ะนิทินใช่ไหมเนตรอนค่ะหน้าตาเหมือนทินเลยนะเนี่ยและเนตรอนก็เป็นแบบเกลือจืดดอกไม้มันช่างอันตรายดอกสีแดงชึบเลี่ยนดอกไม้ทุกชนิดค่ะเพื่อความปลอดภัยของม้าของเราโอ้ยโอเคเจ้าต้นนี้ติดสโลนแน่นอนใช่ไหมนี่ตาเจนค่ะเราเคยเหยียบมาแล้วเรารู้ไม่ได้แอมเราหรอกแต่เราก็ยังไปจะไปเหยียบอีกนะเนี่ยป่ะไปเลยดอกไม้สีเหลืองไม่ต้องสนใจเลี่ยงได้เป็นเลี่ยงค่ะหลบได้เป็นหลบฟักทองไม่เอาดีกว่ากลับไปเลยจำได้ค่ะว่าเรามาจากทางไหนนี่ตรงนี้เป็นที่เดิมของเราที่ข้างล่างนั้นมีกรงสปอนนั่นเองเราเคยมาแล้วเราจำได้แต่ในรอบนี้เรามาอีกที่หนึ่งใช่ไหมคะโดดข้ามไปโดดข้ามรั้วไม่ได้ไม่ฉลาดเลยคนบังคับนี่แหละค่ะไม่ใช่ม้าหรอกเราจำได้ว่ามันมีของสิ่งหนึ่งตรงนี้ขุดบล็อกออกนี่ค่ะนี่ไงแอนวิวค่ะมาเอากลับไปด้วยนั่นเองโอเคยอดเยี่ยมค่ะขึ้นต่อไปต่อเลยแร่สีฟ้านี่มันอะไรคะเนี่ยพี่สิอัพไทยโอเคอย่างที่คิดในใจค่ะอัพไทยเป็นแร่ที่เหมาะมากค่ะในการเอาไปทำปุ๋ยโอเคเอามาเลยซึ่งมันก็คือแบบเฟอร์ติไลเซอร์หรือว่าบอนมิลดีๆนี่แหละค่ะอัพไทยอ่ะ
ได้ประโยชน์อยู่แค่นั้นและเหล็กเราเห็นเราไม่สนใจข้ามไปเลยดูดูดูโอ้แหมเกือบไปแล้วป่ะกลับไปที่เดิมของเราค่ะคุณผู้ชมจำแถวนี้ได้ไหมเอ่ยเราเคยพักครั้งแรมอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองค่ะกลับมาแล้วค่ะปราสาทแห่งแรกที่เราเจอนั่นเองแม่ตรงนี้ค่ะเรายังไม่ได้ลงไปชั้นล่างเนาะเพราะตอนนั้นเรายังไม่พร้อมแต่ตอนนี้เราพร้อมแล้วค่ะขอเตรียมของนิดนึงโอเคถือบล็อกไว้ในมือค่ะอาจจะต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท็อตด้วยดาบเราก็มีชุดเกราะมีนิดนึงพร้อมสู้ค่ะนี่ตรงนี้ก็บล็อกไซส์แล้วก็คอปเปอร์เหรอโอ้คอปเปอร์หน้าตาสีเขียวเลยท่านเนี่ยโอ้โหนี่ไงทางที่เราต้องลงไปแต่เราจะไม่ลงทางบันไดนายหลอกเราไม่ได้หลอกเพื่อนถ้าเราลงทางบันไดเนี่ยไม่ต่างอะไรกับการหาเรื่องตายเพราะว่าบันไดมันไม่ติดต่อกันใช่ไหมคะเราจะลงทางนี้เราจะได้มีบล็อกยืนเอ๊ะทำไมมันขุดไม่ได้คอบสโตนที่ขุดยากอะไรขนาดนี้คะเนี่ยเฮ้ยขุดยากมากนานมากนี่ก็คอบสโตนนะเหนือจะเป็นคอบสโตนธรรมดาธรรมดาเลยค่ะโอ้โหต้องลงทางบันไดแล้วหรือโอ้โหแมงมุมค่ะนายขึ้นมาให้เราฆ่าก่อนได้ไหมเพื่อนนะใจเย็นๆค่อยๆขุดไปค่ะปลอดภัยปลอดภัยโอ้ยนี่มันโอ้ยแย่แล้วโดนแล้วกับดักแล้วเดีย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 วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราค่อยๆสโลลงไม่เป็นไรใจเย็นๆออกมาทางนี้ค่ะออกมาทางนี้เออสโลมากโอ้โหดันเจียนชัดๆค่ะตรงนี้อย่าวางบล็อกขวางทางตัวเองเซ่นี่ค่อยๆออกมาค่อยๆออกมาทางนี้ทางนี้บันไดบันไดบันไดเกาะบันไดไว้เกาะบันไดไว้เกาะบันไดไว้อุ้ยอุ้ยโอเคค่ะชัดเจนแล้วตรงนี้เป็นอะไรที่ไม่น่าลงไปเลยอะเห็นแว๊บๆไหมแมงมุมขนาดนี้ค่ะลงไปนี่คือโดนต่อยจนตายแน่นอนไม่พร้อมไปเลยค่ะแต่เหมือนเห็นกล่องใช่ไหมแต่เราก็ขุดบล็อกช้าด้วยอ้าวอันนี้ทำไมขุดเร็วขึ้นเมื่อกี้ขุดอย่างช้าเลยนะมาค่ะค่อยๆไปเห็นกล่องมันต้องเอาเพราะตอนนี้เกาะที่เราใส่เป็นเกาะหินก็จริงใช่ไหมคะแต่ดูสิสภาพเกาะนิดเดียวค่ะได้มาแบบน้อยมากแมงมุมเนี่ยถ้าเป็นแมงมุมธรรมดามันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นแมงมุมพิษแหละค่ะเมื่อนั้นแหละเจ็บปวดถึงสุดใจแน่นอนโอ้โหนี่แมงมุมธรรมดาหรือแมงมุมพิษเนี่ยอันนี้แมงมุมธรรมดาแต่กรงสปอนมันไม่น่าจะเป็นแมงมุมธรรมดานะคะโอ้ยน่ากลัวมากมากเธอเกาะกระที่ให้มาก็แบบปลอดสภาพนิดน้อยสภาพไม่ปลอดภัยโชคดีที่แมงมุมมันขึ้นมาหาเราไม่ได้เอ้ยอุ๊ยขอปิดโอ๊ยเขาเปลี่ยนคำพูดเขาเปลี่ยนคำพูดนี่โอ้โหเอ้าโดนตีทะลุบล็อกมั้งเหรอคะหรือเราโดนตีทะลุบล็อกมาหรือแหมโอ้อะไรมันจะขนาดนี้เปิดกล่องตรงนั้นไม่ได้ปิดนี้ก่อนปิดไว้ปิดไว้ทึบนี้นี่กล่องอะไรเมื่อกี้โล่ค่ะชิลที่เป็นเกราะแบบนี้นี่โล่เหล็กจริงไหมแล้วนี่ก็เลยของแค่นี้แหละค่ะแล้วถ้าเราลงแบบปกตินี้เราต้องเสี่ยงชีวิตแทบตายเพื่อไอ้เหล็กไม่กี่ก้อนอะที่ไปขุดตามพื้นก็ได้มาแล้วหรือจริงหรือนี่อันนี้ก็กล่องเดียวกันแน่นอนค่ะ
ขุดสตริงออกก่อนลองเดียวกันนะคะบอระวังบอกทับอยู่ก็เลยเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรเราลองไปทำนี้ดูเซอุ้ยแมงมุมลายตัวนั้นส่องทางนี้ได้ไหมคะว่ามันมีกล่องไหมไม่เห็นเนาะดูสิโอเคไม่มีกล่องมีกล่องตรงนี้เลยค่ะอ่ะไปเถอะรู้แล้วว่ามันคืออะไรเมย์ถ้าเราดิ่งลงไปเมื่อกี้เราโดนแมงมุมยำตาย 100% ค่ะเกราะไม่ได้ทนขนาดนั้นอ่ะเราจะติดมินิสตันแล้วเราก็อักอักอักแล้วเราก็เดทค่ะตาย 100% เลยตรงนั้นมีอะไรเรืองแสงอ๋อบ็อกซ์สีแดงคุณผู้ชมถามมาใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรไอ้เจ้าบ็อกซ์สีแดงหน้าตาอย่างนี้มันคือรังผึ้งค่ะซึ่งผึ้งก็มีหลากหลายชนิดที่แตกต่างกันเนาะก็เลยมีแบบบ็อกซ์แดงบ้างบ็อกซ์ขาวบ้างอะไรอย่างนี้โอ้ตรงนู้นค่ะนั่นไงเป็นบ็อกซ์สีขาวเป็นรังผึ้งเหมือนกันพอเราจะกลับบ้านนี้เช้าพอดีเลยนะคะนี่ไงโอ้ใช้ได้ใช้ได้ถือว่าดวงดีอยู่ปลอดภัยค่ะหมูเยอะจริงๆเท่านี้มันดงหมูหรือไงนี่นี่มันดงฟักทองชัดๆเลยนะคะเนี่ยแถวนี้คือแบบเป็นทางกับบ้านเราฟักทองมันเยอะจริงๆเอากลับไปด้วยก็ได้มาโอเคนี่ค่ะมา20กว่าลูกคุณให้หมดเลยก็ได้จะได้แล้วก็มีแกะเฮ้อสวัสดีแกะโดดฆ่ามันเอาไม่ตายไม่ได้เอาความบุตรเชิญมาด้วยถ้าเอาความบุตรเชิญมานี้ค่ะตีทีเดียวตายแน่นอนอ่ะเก็บของใส่กระเป๋าของเราก่อนหาขนแกหน่อยเร็วโอเคตายค่ะโอเคตายใช้ดาบที่เราได้มาตอนเริ่มเกมเนาะที่เขาให้ฟรีมานั่นเองน่าจะได้ขนแกะ9แล้วเพียงพอค่ะป่ะไปกันเลยนี่ก็ฟักทองอีกแล้วไม่ยุ่งกับฟักทองแล้วค่ะเยอะเกินไปละแร่ตรงนี้เป็นอะไรน่าจะเนตรอนทินค่ะหน้าตามันคล้ายกันมากๆต้นเชอร์รี่วูดในมอดฟอเรสต์พี่เฮ้ยมันอาจจะมีความสำคัญเอาไปด้วยโอเคนี่เชอร์รี่หมดได้ผลเชอร์รี่ค่ะหม่ำเลยดีดีเพิ่มค่าอาหารเพียงแค่ครึ่งหลอดค่ะแต่พวกค่าอาหารครึ่งหลอดมันดีนะเพราะว่าตรงที่มันแบบครึ่งหลอดมันก็คือต่ำสุดน่าจะได้แค่นี้มั้งคะดังนั้นเราก็กินได้เรื่อยโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าสภาพมันจะแย่แค่ไหนตรงนี้เป็นหินชนวนค่ะนี่มันทำอะไรได้เอ่ยเช็คซิสแลบบันไดรั้วของต้องแตกทั้งนั้นเลยนี่โอ้ยเหมือนจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะเนี่ยหินชนวนเอากลับไปด้วยนิดนึงค่ะสัก10กองแล้วกันเอ้ย10บล็อก10กองก็เดี๋ยวสภาพพิกแอคได้พัง9ละอีกสัก2แล้วกันโอเคมาเลยเจ้าม้าของเราเก็บแสบลิงด้วยค่ะไปกันเตอะเรากลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาของเก็บก่อนเนาะแล้วเราก็จะออกเดินสำรวจต่อนั่นเองนี่ค่ะของที่ได้มาใส่เข้าไปในกล่องเลยรอบนี้ค่ะเราจะไปในป่าหลังหมู่บ้านวิลเลจเจอร์บ้างเนาะเผื่ออาจจะมีแบบป้อมปราการให้เราได้สำรวจค่ะอปไทยมันเยอะอะไรขนาดนี้ไม่ขุดก็ไม่ได้อยากได้ไปเผื่อไว้ค่ะนี่อุ๊ยขุดด้วยก็ได้อุ๊ยนี่ก็แร่หินเกลือแต่พิกแอคเราพังเลยค่ะเธอไม่ขุดก็ได้ไปเลยดีกว่าต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกว่าเดิมแล้วเนาะ
โอ้โหสวยงามค่ะเป็นไบโอมจังเกิลแน่นอนเพราะว่าเราเห็นนี่ค่ะเป็นต้นจังเกิลอย่างชัดเจนเลยแล้วก็มีโกโก้บีนด้วยเนาะแล้วก็แบบเป็นภูเขาเทอราคอตต้าแล้วก็มีดินที่สูงมากเนินสูงสุดๆค่ะแต่แถวนี้มันไม่มีอะไรเลยไงตรงนั้นเป็นอะไรคะก็เป็นแค่ต้นไม้มีแตงโมไม่มีอะไรเลยเนาะไม่มีอะไรที่เป็นเหมือนบ้านเหมือนดันเจี้ยนเลยค่ะมีแค่ต้นไม้สูงสูงภูเขาสูงสูงแค่นั้นเองเดี๋ยวนะขอเช็คอะไรบางอย่างค่ะมดแพคนี้มันมีเรื่องของการสำรวจโอ้นี่ไงล็อกไว้อยู่ค่ะ exploration เนี่ยคือในอนาคตอ่ะเดี๋ยวเขาจะบังคับให้เราสำรวจแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ทำมาแผ่นนี้อาจจะมองว่าเรายังไม่พร้อมที่จะออกสำรวจเนาะเครื่องไม้เครื่องมือของเรายังไม่ดีเรายังไม่สามารถลงดันเจียนเพื่อสู้กับอะไรได้เขาก็เลยจะให้เราทำเควสแบบปกติก่อนนั่นเองอาจจะเป็นไปได้ค่ะเขาก็เลยยังไม่เปิดมาให้นั่นเองเนาะโอ้ต้นไม้นี้แปลกดีนะคะเนี่ยดูสิมันไม่มีใบมันโกรนค่ะแต่ว่ามันมีไม้เยอะมากเป็นรูปทรงรูปร่างที่แปลกมากๆเลยสวยงามเหมือนต้นคริสต์มาสเลยเนาะโอเคไปกันเถอะมืดแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ฮ่าทำอะไรเราได้ได้กระเป๋ามา1กระเป๋าค่ะนี่เปิดแล้วไม่ได้อะไรเลยไม่เป็นไรกลับมาอย่างปลอดภัยนายออกสำรวจนิดนึงรู้เลยค่ะว่าต้องทำคือทำเควสก่อนจนกว่าเควสของการสำรวจมันจะเปิดมาเนาะเมื่อนั้นเลยค่ะเราถึงค่อยไปออกสำรวจน่าจะดีในระหว่างนี้ค่ะเราก็คอมพลีทด้านบนนี้ไปแล้วใช่ไหมต่อไปค่ะก็มีพวก transportation วิธีการเคลื่อนย้ายก็จะมีบินด้วยไกเดอร์ค่ะหรือว่าด้วยโรงด้วยเรืออะไรอย่างนี้ก็ว่าไปไฟวูดก็มีนะคะเนี่ยหรือว่ารางรถไฟก็มีอันนี้ก็อาจจะเป็นแอร์ชิปโอ้โหบอลลูนอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีเหมือนกันเนาะน่าสนใจค่ะเดี๋ยวค่อยทำไปเรื่อยๆส่วนหน้าทูอัมเมอร์เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนยุคหินยังเหลืออีกมากมายเลยค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะอ๋อนี่ไงคะรอบที่แล้วเปิดถุงได้แผ่นซีดีเนาะมันร่วงลงพื้นค่ะโอเคทีนี้วิธีในการหาพวกของพื้นฐานค่ะสมมติเราขี้เกียจเราสามารถรองแร่ได้รองแร่จากน้ำค่ะก็คือเป็นเอาที่รองไปรองเนาะเป็นการกรองแร่ในน้ำนั่นเองสิ่งที่เราต้องการค่ะก็คือเจ้าตัวนี้เครื่องกรองน้ำจะได้อย่างนี้ดีไหมเครื่องกรองแร่แล้วกันค่ะเครื่องกรองน้ำมันดูยังไงเนาะมาเริ่มการคราฟได้เลยแล้วก็นี้ค่ะฮอปเปอร์5ตัวก็พอแล้วแล้วเราก็มีเหล็กที่ได้มาฟรีๆเอามาย่อยค่ะนี่ว่าไปก็ดีอยู่นะเหล็กเพราะว่าเหล็กช่วงแรกนี้เผาเหล็ก1ก้อนค่ะก็ได้1นักเก็ตแค่นั้นเองมันน้อยมากๆเลยนี่อ่ะเอามาคราฟปึ๊บโอเคเอาคราฟอีกค่ะนี่เลยแล้วก็คราฟเครื่องกรองแร่จากน้ำค่ะได้มา2แต่ถ้าจะทำงานได้ค่ะเราจะต้องมีที่กรองด้วยนั่นเองซึ่งใช้ไม้สติ๊กค่ะแล้วก็ใช้สตริงนั่นเองเท่าที่เรารู้ค่ะการกรองจะต้องใช้น้ำไหลแต่น้ำนิ่งกรองได้ไหมเราอยากจะทดสอบค่ะวางไปแล้วก็วางมาอ่ะฮะดินนี้ไม่เกี่ยวสามารถวางเหยื่อด้วยค่ะดูตีตรงนี้ใช่ไหมกดชิปดูโอกาสที่เราจะได้ในการกรองค่ะเขาบอกด้วย 13% จะได้สติ๊ก 10% ได้เคลค่ะแล้วก็ได้แซนกราเวลหินปลาดิบอะไรอย่างนี้ก็มีโอกาสได้เหมือนกันสตริงก็มีค่ะกระดูกก็มีปลาแบบปลาลาวาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแผ่นใบบัวก็มีโอกาสได้ค่ะโอเคตรงนี้แปลว่าไม่ต้องใช้น้ำไหลสินะน้ำนิ่งก็ทำได้นี่นาโอ้
อย่างนี้ก็ดีค่ะปกติเราเข้าใจว่ามันต้องใช้น้ำไหลนี่ขอทดสอบด้วยน้ำไหลด้วยแล้วกันค่ะว่าไหนมันจะดีกว่าเนาะตักน้ำมาวางปึ๊บนี่คือน้ำไหลแต่ถ้าจะไหลอย่างนี้เดี๋ยวนะไหลแบบนี้ก็ได้ค่ะโอเคนี่เป็นน้ำไหลแล้วหวังว่าเขาจะกรองได้ดีกว่านะสภาพ119ค่ะตรงนี้น้ำนิ่งได้เท่าไหร่นี่ไงก็กรองได้116แล้วเดี๋ยวเราต้องมาดูกันค่ะว่าแบบไหนกรองได้ดีกว่าเนาะนี่ต้องใช้แผ่นกรองอันนี้ค่ะซึ่งจะเป็นแผ่นกรองที่เอาไว้จับปลานั่นเองมาเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไส้กรองแล้วก็เห็นมะต้องการเหยื่อนี่จับปลาโอ้โหแอดวานเมนต์ขึ้นมาทันทีค่ะส่วนตรงนี้เอาคลิกตึกได้อุ้ยได้ปลาด้วยค่ะปลาออฟซิเดียนอธิบายเรื่องไส้กรองนิดหนึ่งค่ะไส้กรองมี3แบบแบบธรรมดาค่ะของ Survival List เนี่ยใช้ได้เพียงแค่120ครั้งเนาะก็สามารถเก็บไอเทมได้ทั่วไปค่ะแต่ถ้าเป็นแผ่นกรองอันที่2อันนี้ค่ะจะสามารถใช้ได้720ครั้งค่ะซึ่งประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 10% ก็สามารถเก็บไอเทมได้ทั่วไปค่ะนี่แล้วก็ถ้าแผ่นกรองอันที่3ค่ะเป็น Fisherman เนี่ยมันจะไม่มีวันพังค่ะแต่การใช้แผ่นกรองนี้จะต้องการเหยื่ออย่างเช่นหนอนค่ะที่เราได้เมื่อสักครู่นั่นเองเอาไว้จับปลาเป็นหลักค่ะของที่เราจะได้ก็จะมีโอกาสได้พวกปลาใช่ไหมแล้วก็ขยะค่ะปลากับขยะโอเคก็หวังว่าเราจะโชคดีแล้วกันค่ะหวังว่าจะได้ปลาเนาะหาที่วางตรงนี้แล้วกันตรงนี้ค่ะมาขุดใต้นี้เลยวิธีการทำงานไม่ยากค่ะเพียงแค่เรามี1ฟินแอนด์สตีลซึ่งมันแพงดังนั้นเราใช้นี้แล้วกันนี้ค่ะไฟล์สตาร์เตอร์ใช้ได้เพียงแค่ครั้ง2ครั้งก็จะพังเนาะจุดนี้อ่ะนี้จุดไฟได้แล้วอย่าเพิ่งเอาใส่ไปสิเราต้องการไม้ค่ะโอ้หน้าตาเปลี่ยนแล้วใช่ไหมนี่ใส่ไปเลยค่ะไม้แล้วก็ไฟล์สตาร์เตอร์อีกจุดค่ะเราต้องจุดอย่างนี้จนกว่าเขาจะเผาไม้ได้ชาโคโลเกรดค่ะชาโคแบบระดับต่ำซึ่งชาโคเนี้ยมันจะดีมากๆเลยเพราะเอาไว้ในการจุดไฟแล้วทำให้ไฟติดตลอดเวลานั่นเองค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเผาเมื่อไรเสร็จโอ้ ชัดเจนค่ะเสร็จแล้วสินะนี่ไฟก็ติดนานใช้ได้นะคะเนี่ยและอีกพี่ด้วยโอเคดับแล้วมาวางชาโคไปจุดไปทีนี้หวังว่าจะไม่มีวันพังนะตัวเองจากข้อมูลในเควสนี้ค่ะเขาบอกว่าเจ้าเคลคินเนี่ยเตาเผาเคลเนาะต้องการไฟบล็อกค่ะอยู่ด้านล่างซึ่งต้องการเพียงแค่บล็อกเดียวไม่จำเป็นที่จะต้องล้อมรอบรับรางวัลเลยค่ะไม่พังใช่ไหมไม่หายไปนะถ้าจุดได้ติดเรื่อยๆอย่างนี้อาจจะเป็นอะไรที่ดีมากเราจะได้ตั้งเตาเผาเคลหลายๆอันนั่นเองเขาสามารถทำอะไรได้บ้างมาดูเลยค่ะเผากราเวลค่ะให้ได้เป็นฟินบล็อกโอ้โหถ้าเอาฟินบล็อกไปย่อยเราก็จะได้เป็นฟินกี่ก้อนไม่ได้ค่ะได้เป็นฟิน4ก้อนอุ้ยดีค่ะแล้วก็เผาไม้ค่ะได้เป็นชาโคระดับต่ำเนาะโอเค 80% มันเผาไม้หรือนี่จริงหรือ โอ้ยจะทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเหรอทำไมทำได้แค่นั้นล่ะคะเหมือนจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ค่ะแต่ทำได้ขนาดนี้ก็ดีละนี่มันยุคโบราณใช่ไหมยุคดึกดำบรรดังเดิมเลยค่ะ เห็นแล้วก็เหนื่อยใจกว่าเราจะผ่านพ้นยุคนี้ไปได้นี้น่าจะเลือดตาแทบกระเด็นแน่นอนสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ